สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ปังปังเกมมิ่งนะฮะวันนี้ผมจะพามาชมโหมดตะลุยถ้ำน้ำแข็งแล้วก็โหมดนี้นะครับก็จะมีหุ่นยนต์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเล่นผ่านด่านนะฮะซึ่งโหมดนี้เดิมทีของซีซั่น3ก็เป็นโหมดล่องเรือแหละครับที่เราเล่นแต่ละบทไปนะฮะแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่กลยุทธ์ใหม่แล้วก็ลูกเล่นใหม่นะฮะซึ่งก็จะมีหุ่นยนต์ให้เราเอามาใช้งานแล้วก็มีการ์ดต่างๆนะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเล่นไปได้ไม่ไกลนะฮะยังเป็นบทแรกๆอยู่ครับบทประมาณบทที่5บทที่6นะฮะอันนี้ก็เป็นการอัพการ์ดนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์เรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่เราใช้งานนะครับลองมาดูนะครับโอ้ยอย่างเท่ราคานี้มีอัปเกรดหุ่นนะครับซึ่งตัวนี้ก็ขอพรจินนี่นะครับสำหรับท่านที่อยากอัปเกรดนะครับเป็นหุ่นสีทองนะครับโอ้โหยังจำแล้วก็หุ่นก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นธาตุน้ำแข็งกับธาตุหัวใจแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นธาตุไฟกับธาตุจุดอ่อนซึ่งก็จะมีคุณสมบัติลูกเล่นแตกต่างกันไปนะฮะซึ่งตัวธาตุไฟกับธาตุจุดอ่อนนี้ก็จะเป็นยิงเป็นระเบิดพลาสมาออกมานะฮะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนี่ใส่ปืนมาอย่างเท่อันนี้ก็จะเป็นธาตุน้ำแข็งกับธาตุหัวใจนะฮะก็ยิงออกเป็นเลเซอร์น้ำแข็งป่าไปทั้งจออ่ะเดี๋ยวเรามาชมผมเล่นดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทที่4นะฮะก็เช่นเคยเราก็ต้องมีจัด2ทีมช่วงแรกผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะก็เล่นไปเล่นมาก็เริ่มพอจับจุดได้ละอันนี้ก็แบ่งออกเป็น2ทีมนะครับโดยทีมแรกนี่ผมก็จะมากับน้องแมวเฮ้ยเดี๋ยวผมลองใช้เลเซอร์ก่อนแล้วกันใช้อีเซเนอร์กับเลเซอร์นะฮะคอเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นคอน้ำแข็งผมใส่คอของน้องแมวอยู่เดี๋ยวผมบันทึกแผนไว้ก่อนเวลาผมสับคอจะได้ง่ายนะฮะนี่ผมก็สร้างแผนสำหรับน้องแมวคอของน้องแมวนะฮะเอาเป็นตัว R แล้วกันครับว่าเขาใช้ปืนพลาสมาก็โน้ตไว้เป็นตัว R แล้วกันอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมของน้องอาเมียนะฮะไอเอมี่สิสาวนักบินเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศกันนะครับในด่านถ้ำน้ำแข็งจะเป็นยังไงแล้วก็โหมดนี้รางวัลดีนะฮะก็เปลี่ยนจากธนูเป็นเลเซอร์ทองเลยนะฮะก็ถือว่าดีนะครับมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่มีเลเซอร์ทองหรือมีเลเซอร์ทองหนึ่งดาวก็มาปั้นดาวต่อจากโหมดนี้ได้เลยนะฮะไปลุยกันลุยแบบงงๆกับผมก่อนครับไม่ได้อ่านไม่ได้แปลความหมายอะไรเลยนะฮะก็ลุยไปก็ฆ่ามอนไปช่วงแรกมันก็คงยังง่ายอยู่นะฮะก็ยังไม่ยากก็เหมือนอารมณ์เราเล่นโหมดล่องเรือบทแรกๆนะครับก็ง่ายครับอันนี้ผมยิงไปมั่วอะไรก็ไม่รู้โอ้ลูกให้เก็บอะไรเก็บไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวลองดูลองชมนะครับแล้วก็ศึกษาไปพร้อมกันนะฮะพอดีช่วงที่ผ่านมาที่เขาเปิดซีซั่น4ผมงานยุ่งนะฮะเลยไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่ก็เข้ามาสุ่มเล็กๆน้อยๆนะฮะเก็บเพชรนิดหน่อยไปลุยกันมันก็จะมีแผนที่นะครับอันนี้เราก็เดินยาวเลยนะฮะไม่ต้องแบบไปทีละด่านทีละด่านนะครับวิ่งยาวทีเดียวเลยนะฮะซึ่งช่วงแรกมันก็คงยังง่ายอยู่นะฮะดูมอนก็ตายกันเป็นผักเป็นปลาเลยนี่เสกคุณมาโชว์ปาไปทั้งจอว่าแล้วก็เสกมาทำไมเนี่ยน่าจะเก็บไว้ไปใช้กับบอสเนี่ยอ๋อผมรู้ละทุกท่านลองสังเกตดูนะครับมันจะมีมุมหลอดพลังงานอยู่ทาง
ซ้ายมือนะฮะพอเราข้ามมันปุ๊บก็จะมีผลึกออกมาให้เก็บนะครับหลอดพลังงานเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆพอเต็ม 100% ปุ๊บบอสประจำฉากเขาจะออกมานะครับนี่กระทูบเปิดอันตียิงอัดตายละด่านแรกมันยังง่ายอยู่ไม่เป็นไรถือว่าเรามาชมบรรยากาศแล้วกันนะครับทีวีเซเนอร์ก็ผ่านไปอาจยังไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปไกลๆดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะอัดมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าพอติดด่านที่มันยากลำบากแล้วมันจะเป็นยังไงคราวนี้ลองมาดูทีมเอมิเลยนะฮะมันให้เล่นต่อเนื่องเลยนะครับนี่สังเกตนะครับหลอดฝั่งซ้ายนะครับหลังจากที่เราฆ่ามอนได้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีผลึกวิ่งมาให้เรานะฮะหลอดก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอเต็มเสร็จปุ๊บก็จะบอสก็จะออกมาบอสประจำฉากบทนั้นๆก็จะออกมานะฮะนี่เอาธีดามังกรมาเล่นก็สังเกตแผนที่นะครับมอนตัวไหนเยอะๆเราก็ไปฆ่านะฮะพอฆ่าเสร็จเพื่อให้เกตเต็มเร็วๆนะครับพอเต็ม 100% ปุ๊บเดี๋ยวบอสประจำฉากก็จะโผล่มาถ้ามีจุดตัวใหญ่แสดงว่ามีมินิบอสตัวใหญ่นะครับก็ถ้าไปด่านยากๆมันก็คงถึงเป็นพิเศษนะฮะอันนี้มันยังด่านแรกๆอยู่มันยังคงง่ายอยู่นะฮะบอสมาละบอสมาแล้วก็เซคูณมาประทับเรียงหุ่นพลาสมาตายละ เป็นตายง่ายอย่างเลยเนี่ยมันคงด่านแรกๆอยู่นะฮะข้าห่วงผมคงเลยด่านไปพอสมควรนะฮะมันก็เลยดูง่ายมากพอจบฉากเสร็จปุ๊บผมก็จะได้การ์ดมาพัฒนาหุ่นยนต์มาเลือกใช้ก็เยอะดีนะไม่ได้แปลสักอันเลยนะฮะผ่านไปละบทเดี๋ยวก็มาอัพหุ่นนะครับอัพไปอัพการ์ดไปเลเวล15ค่าห่วงเพิ่งพันกว่าเองคนอื่นเข้าไป 5-6,000 แล้วไม่ได้เล่นนานเอาไม่เป็นไรครับถือว่ามาชมบรรยากาศพอหอมปากหอมคอนะครับพอจะได้รู้ว่าซีซั่น4น่ะตัวเกมมีการพัฒนารูปแบบโหมดต่างๆไปในทิศทางไหนนะฮะก็สำหรับผมดูแล้วมันก็เป็นลูกเล่นใหม่ดีนะฮะก็น่าเล่นสนุกดีนะฮะก็ดีกว่าโหมดเดิมมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาโหมดให้แก่ผู้เล่นได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะฮะแล้วของรางวัลก็ถือว่าดีนะฮะจากปืนซับก็กลายเป็นปืนดาเมจเป็นปืนเลเซอร์ก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอันดับนะครับดูดิออกไปด่านไหนแล้วเนี่ย30กว่าละ35ละไอตัวผมเพิ่งอยู่ในนี้บทที่5อ่ะมาดูดิเขามีตัวอะไรเป็นดาเมจหลักนะฮะเป็นน้องแมวเอมิ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 สาวเลเซอร์หายไปอ่ะเป็นน้องแมวกับเอมินะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับลองเปลี่ยนเป็นเล่นน้องแมวให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะส่วนปืนผมก็จะเป็นปืนพลาสมานะครับจะเป็นปืนพลาสมาเหลืองนะฮะก็ยังไม่มีปืนพลาสมาทองนะฮะอ่ะลองใช้ชมบรรยากาศไปก่อนแล้วกันนะครับก็อาจจะยังไม่เห็นความยากลำบากของบทหรือโหมดนี้เท่าไหร่นะฮะก็เอาคิดว่าชมบรรยากาศก่อนแล้วกันนะฮะว่าผมว่ามองว่ามันยังง่ายอยู่เลือกปืนผมเอาน้องพัดมาด้วยน้องพัดที่คอลแลบมาจาก King of Fighter นะฮะแม่สาวพัดไฟผมก็ให้ปืนไฟไปเลยเอมี่ก็ยังเป็นเซตเดิมนะครับที่ดาวมังกรกับไอแว่นไอแว่นเชิดหุ่นผมมีฉายาให้ไอแว่นละไอแว่นนักเชิดหุ่นน้องแมวพี่โจแล้วก็ไอไมล์แห่ง King of Fighter มาชมเหมือนกันครับบรรยากาศน้องแมวจะเป็นยังไงนะฮะนี่อีกปืนพลาสมาไปนี่อันนี้พลาสมาเหลืองนะฮะ
บทเป็นยังแรกๆอยู่ยังไม่ยากก็ลองใช้งานไปก่อนนี่พุ่งพุ่งนี่อุ้ยพี่ไม้ใช้ได้นะเนี่ยนี่มาพื้นไฟพี่โจอัดต่อไปนี่ไอ้ตุ๊บ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 นี่ไอ้ไอ้ข้ายังไม่หมดเก็บก่อนข้าก่อนมาตามเก็บก่อนปึ๊บนี่พี่ไม้พุ่งครับพุ่งอีกครับนี่ตีเปิดอันตีเล่นด่ามันยังไม่ยากครับก็ลองใช้ลองเทสเล่นเลยฮะนี่พี่น้องแมวยังไม่ค่อยเข้าใจหมวดนี้เท่าไหร่ครับก็ลองศึกษาไปพร้อมๆกันขณะที่ผมเล่นเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ลองเล่นดูนะครับเท่าที่รู้อย่างแรกก็คือฆ่ามอนให้หมดนะครับเพื่อเก็บพลังงานให้ครบ 100% เพื่อเรียกบอสออกมานะฮะไปละตึ้งกริ้งกริ้งทำไมต้มเตียนจังเลยนี่พุ่งเปิดอันตีปันนี่ปั๊บปั๊บไอ้เสานี่มันเสาทำอะไรเนี่ยสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเก็บพลังงานไปก่อนคอยแวะมาดูอ้าวบอสมาแล้วด่ามันยังง่ายอยู่นะฮะตีเปิดอันตีเรียกคุณมาป๊าดตาย ตายละจบละโอ้ด่ามันง่ายเกินไปใช่ไหม เดี๋ยวผมจะเล่นไปให้ไกลๆแล้วจะอัดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าถ้าด่านที่มันเริ่มยากแล้วมันเราต้องเล่นแบบไหนกลยุทธ์แบบยังไงนะฮะอันนี้ก็ยังง่ายอยู่เท่าที่รู้อย่างเดียวก็คือตอนนี้ก็คือฆ่ามอนให้ครบให้หลอดมันเต็ม 100% นะครับแล้วก็จะเปิดใช้เก็บสงสัยเสาจังเลยสงสัยกดดูซิได้อะไรอ๋อได้บัฟอ๋อหมดนี้ครับก็จะมีเสาอยู่ในแผนที่นะครับก็จะทำให้เราได้บัฟนะครับบัฟช่วยในการเล่นโหมดนี้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นผมได้บัฟกระสุนติดตามมิสไซล์ติดตามนะฮะอ๋อเข้าใจละเราก็ต้องหาเสานะครับในโหมดนี้นะครับเพื่อเก็บบัฟเพื่อไปสู้กับบอสนะครับถ้าเก็บได้หลายบัฟก็น่าจะช่วยให้เล่นผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับลองกันสดๆเลยเรียนรู้กันสดๆเมื่อกี้สงสัยมานานละไอ้เสานี่มันมีไว้ทำไมเนี่ยในแผนที่มันมีบอกไหมเนี่ยว่าเสามีตรงไหนเนี่ยไม่เห็นครับก็เก็บรอพลังงานเรียกมังกรมากระทืบเป็นไงนี่เรียบร้อยรับบินเล่นเลยรู้สึกว่าโหมดนี้จะพี่เอมี่นี่น่าจะช่วยให้เร็วนะครับบินนะฮะบินเก็บมอนไปจิ้วๆๆ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 อุ้ยมีเสาอีกละมีเสาแล้วเก็บเพิ่มได้มั้ยเก็บเพิ่มได้มั้ยอ้าวบอสมาก่อนเปิดอันติหุนเรียกหุนมาอัดต่ออัดต่อเอ้าเป็นไรล่ะผ่านละจะไม่เห็นหน้าบอสเลยตายซะละเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอสัก2บทแล้วกันนะฮะ2ด่านสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะลองมาเล่นดูนะครับว่าบทที่มันยากมันจะเป็นยังไงอันนี้มันก็ยังง่ายอยู่นะฮะเราก็ได้การ์ดมาเห็นไหมครับมันปืนที่แจกเป็นปืนเลเซอร์นะครับอันนี้ก็มาอัพหุ่นต่อนะครับมาพัฒนาการ์ดความสามารถครับให้หุ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นการธาตุไฟน้ำแข็งเป็นอัพเปิลอันนี้ผมก็ลองอัพดูนะฮะก็สำหรับข้อมูลถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าชมบรรยากาศแล้วกันนะครับนี่หุ่นอย่างเท่เอาละโอ้ยังมีอีกยาวเลยเดี๋ยวผมลองเล่นไปยาวๆก่อนนะครับแล้วก็จะมาอัดคลิปให้ทุกท่านได้รับชม
สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะเอ้าของรางวัลเยอะแยะเลยพบกันคลิปหน้าครับคลิปรีวิวที่ด่ามังกรสวัสดีครับ